วลาเราประกาศพระกิตติคุณเนี้ยค่ะต้องถามเขาว่าแล้วเขาคิดยังไงอย่างเช่นบอกเขาว่าพระเยซูรักเขาแล้วยังไงต่อคุณต้องการความรักนี้ไหมแล้วความรักนี้มีผลยังไงกับชีวิตเราจะต้องท้าทายกับเขาในแง่ของเข้าไปในชีวิตของเขามากขึ้นเคาะประตูเขาให้ได้มากขึ้นลึกขึ้นความเป็นเจนอัลฟาแน่นอนเขาเกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีพร้อมละแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเข้าใจหรือรับการท้าทายอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าสังคมมันเปลี่ยนนะคะโลกมันเปลี่ยนแต่ว่าพระกิตติคุณยังคงเหมือนเดิมและไม่เปลี่ยนคราวนี้มันต้องมาจัดการที่วิธีการละว่าแล้ววิธีการในการที่จะนำเสนอเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกับพวกเขาในเมื่อเนื้อหาจะยังคงเดิมต้องยอมรับว่าในข้อด้อยตรงส่วนนี้ค่ะก็คือมันจะไม่ลงลึกมันจะค่อนข้างดูฉาบฉวยเพราะฉะนั้นในเรื่องของพระกิตติคุณเนี่ยเขาฟังโอเคดีแต่การคิดต่อยอดเนี่ยจะอาจจะไม่มากเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการนำเสนออย่างที่พี่วันบอกค่ะก็คือเราจะต้องนำเสนอในมุมไหนก็ได้ที่ไปเข้าไปถึงชีวิตเขาให้ได้มากที่สุดให้เขาได้คิดต่อยอดทันทีประยุกต์เวลาเราประกาศพระกิตติคุณเนี้ยค่ะต้องถามเขาว่าแล้วเขาคิดยังไงไม่รู้ว่าจำได้แค่ไหนแต่เขาจะจำได้แค่ว่าแล้วเขารู้สึกยังไงอย่างเช่นบอกเขาว่าพระเยซูรักเขาคุณต้องการความรักนี้ไหมแล้วความรักนี้มีผลยังไงกับชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องท้าทายกับเขาในแง่ของเข้าไปในชีวิตของเขามากขึ้นเคาะประตูเขาให้ได้มากขึ้นลึกขึ้นมันไม่ใช่แค่การประกาศแจกใบปลิวแล้วคุยกับเขาแล้วก็นำเขารับเชื่อคงไม่ใช่ในรูปแบบนั้นสักเท่าไหร่แล้วแต่มันจะต้องอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการที่จะต้องพาเขาออกมาจากโลกของเขาหรือแม้กระทั่งพาเนี่ยค่ะสิ่งที่เรานำเสนอเรื่องราวพระกิตติคุณก็ดีเรื่องของความเชื่อก็ดีแล้วโยนกลับให้เขาเพื่อเขาจะไปหาสิ่งเหล่านี้ในโลกของเขาเองด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าด้วยการที่เขาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนภูมิต้านทานในชีวิตของเขาเนาะกับการที่เขาจะต้องเจอคนที่ไม่เหมือนเขาหรือต้องเผชิญกับความผิดหวังที่เขาไม่ได้ตั้งใจไว้เนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่มีภูมิต้านทานตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยเราก็จะพบว่าเขาจะเติบโตมาด้วยบุคลิกภาพที่มันอาจจะบิดเบี้ยวเนาะเขาจะสร้างปัญหากับตัวเองหรือไม่ก็สร้างปัญหากับสังคมที่เขาอยู่ต่อไปในเรื่องราวความรักของพระเจ้านะจะมีส่วนในการช่วยไปเติมเต็มชีวิตเขาตรงนี้แล้วก็ให้เขาได้รู้ว่าเขาสามารถที่จะมีภูมิต้านทานในชีวิตได้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่สำคัญค่ะเขาจะได้ยินเนี่ยเขาสามารถได้ยินจากคนอื่นก็ได้ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นคือการตัดสินใจของเขาแต่สิ่งที่เขาเห็นนี่ต่างหากที่มันทำให้เขามั่นใจว่าอันนี้กำลังจะไปในทิศทางไหนพี่ก็เลยอยากจะฝากบอกคุณพ่อคุณแม่อย่างหนึ่งค่ะว่าชีวิตเราสำคัญเนาะเราบอกกับลูกว่าเราต้องไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์แต่เรากลับจะต้องเสนอทางเลือกเขาว่าจะต้องไปเรียนพิเศษวันอาทิตย์น่าสงสารเขานะพี่ว่าเขาจะสับสนมากเลยว่าแล้วตกลงคุณพ่อคุณแม่จะเอายังไงกับชีวิตเขาบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนเลือกแต่ก็เชื่อได้ว่าถ้าเขาเลือกเขาคงจะต้องเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตเขาซึ่งเขาอาจจะเลือกไปเรียนก็ได้ถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดนะในเมื่อมีช้อยสองอย่างมาเสนอเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องมีชีวิตที่ชัดเจนในความเชื่อถ้าเรายังคงมั่นใจว่าพระกิตติคุณหรือพระวจนะคำเนาะ
มีฤทธิ์อำนาจแล้วก็ชีวิตแห่งการติดตามพระเจ้าด้วยความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตที่สิ่งที่พระเจ้าต้องการนี่ต่างหากที่จะเป็นเหมือนสิ่งที่ลูกกำลังดูจากเราอยู่เขาจะอยากรู้ว่าทำไมพ่อแม่ต้องทำอย่างนี้ทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องไปโบสถ์ในเมื่อวันอาทิตย์น่าจะเป็นวันของครอบครัวเนาะไปเที่ยวไปกินไปช้อปปิ้งและจังหวะนี้ค่ะเราจะตอบอะไรเขาขอให้คุณพ่อคุณแม่มั่นคงนะในความเชื่อค่ะแล้วให้เชื่อเถอะว่าเหมือนในพระคัมภีร์บอกอะเมื่อเราสอนเด็กอยู่ในทางของพระองค์นะเขาจะไม่พลากจากทางนั้นนี่เป็นทั้งพระสัญญาแล้วก็เป็นทั้งความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งครูต้องการมากเลยนะเพราะว่าถ้าหากว่าสถาบันครอบครัวเนี้ยค่ะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการที่จะบ่มเพาะชีวิตของเขาเรายอมรับปัญหาด้วยกันเราเห็นจุดดีด้วยกันและเราไปด้วยกันคนที่จะได้รับประโยชน์คือลูกของเขาลูกศิษย์ของเรา